วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมไปงานบุญหรือว่างานบวชจะเห็นสิ่งนึงที่เขาทำกันก็คือการโปรยทานนั่นเองค่ะการโปรยทานเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ใช้แค่เหรียญบาทเหรียญ5บาทแบบนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะเขานำเหรียญมาใส่ในรูปแบบต่างๆสวยงามเลยทีเดียวจนกลายเป็นธุรกิจสร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรากำลังพูดถึงธุรกิจที่ชื่อว่าดอกไม้ใบบุญค่ะเรามาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจที่เริ่มไอเดียนี้ขึ้นมานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมดคะไอเดียนี้เริ่มมาได้ยังไงคะอันนี้จริงๆเริ่มก็คือว่าจากในครอบครัวค่ะก็คือทำเล่นกันช่วยงานกันก่อนทำภายในครอบครัวช่วยงานบวชญาติๆอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนั้นครอบครัวมีงานบุญงานบวชว่างั้นด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะแล้วก็เราก็มีงานอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเราก็เลยทำไม่ได้ไปจ้างใครเราก็เลยทำกันเองเป็นเหรียญโปรยทานทำไปร่วมงานกันทำไปร่วมงานเดี๋ยวก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นก็คือเขาจะเป็นแค่เอาเหรียญไว้ในพานพอถึงช่วงเวลาก็เอาเหรียญนั้นน่ะโปรยลงไปก็จะเป็นเหรียญกุ้งกิ้งเต็มไปหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้วิวัฒนาการค่ะจากเหรียญเปล่าๆที่เราโยนไปก็จะมีอย่างเป็นกระดาษแก้วห่อบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นริบบิ้นค่ะที่มดดัดแปลงขึ้นมาเป็นรูปแบบต่างๆค่ะแล้วก็จะมีอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นรูปแบบของโครเชต์ที่เราเห็นกันที่ถักๆเราก็เอาสามารถนำมาดัดแปลงเป็นเหรียญโปรยทานได้ใช่ค่ะโอเคแรกทำเป็นรูปอะไรเอ่ยแรกๆทำเป็นรูปง่ายๆค่ะเป็นรูปดอกไม้ดอกกุหลาบดอกเล็กๆดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นทั่วไปหมายถึงว่าเราเอาวัสดุที่เรียกที่คือริบบิ้นใช่มาพับไปพับมาอย่างนี้แล้วเอาเหรียญใส่ไว้ข้างในใส่ไว้ข้างในอย่างเงี้ยเหรอคะไปเรียนวิธีพับมาจากไหนริบบิ้นเนี่ยเริ่มแรกก็คือจากญาติเราเองนี่เลยก็ขอให้เขาสอนจะได้ช่วยกันทำค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มหาในหนังสือบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนนะคะเป็นรูปแบบต่างๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เรามีรูปแบบอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นลูกส้มใช่สับปะรดโอ้สับปะรดใช่แต่เป็นสับปะรดเห็นแบบว่ามี2แบบนะใช่มีแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นแบบสารแต่ว่าหัวจะคนละแบบกันอันนี้หัวเป็นแบบว่ามีเป็นจุกสับปะรดจุกๆหน่อยนะเหมือนมากอ่ะข้างในก็จะใส่เหรียญไว้ข้างในก็จะใส่เหรียญไว้ก็จะมีพวกสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สตรอเบอรี่ใช่แล้วจะมีพวกอะไรอีกตอนนี้ก็จะเป็นหงส์แล้วใช่ทำไม่ง่ายนะดูอันนี้ก็จะเสียเวลาทำนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องมาสารค่ะแล้วก็มาตัดริบบิ้นตอนนี้ก็จะมีก็เยอะด้วยใช่ริบบิ้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วพับยากนะกรีดอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลองสักอันแบบให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมว่ามันพับยังไงได้ก็คือเป็นยอดนิยมแล้วกันเป็นลูกส้มค่ะอันนี้เราก็จะแบ่งจาก4เป็น8เส้นแสดงว่ามันต้องมีหลักการการพับนะมันถึงจะขึ้นเป็นโครงแบบนี้ได้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นการสานขัดกันไปขัดกันมานะคะเขามีวิชาแบบนี้สอนไหมคะมีในหนังสือนะคะรูปแบบนี้หรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือการพับริบบิ้นในรูปแบบต่างๆใช่หรือว่าบางทีมันก็จะดูคลิปจากที่เป็นจากทางต่างประเทศเขาก็จะมีแต่ว่าเขาจะไม่ใช้ริบบิ้นใช้เป็นเหมือนยอดมะพร้าวเราก็มาดัดแปลงเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เหลือการใส่ใบค่ะเราก็ใส่ใบเข้าไปเลยก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นลูกส้มแบบนี้เป็นลูกส้มเรียบร้อยค่ะทีนี้ต้องบอกว่านอกจากรูปแบบที่เราเห็นจะเป็นส้มผลไม้สตรอเบอรี่นกแล้วมีลูกค้ารายใดแบบสั่งเราทำรูปแบบพิเศษบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ต่างจากรูปแบบที่มีอยู่มากแต่คือจะต่างในเรื่องของการนำไปใช้งานอ๋ออย่างเช่นให้เราทำไปแต่งต้นผ้าป่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานบุญค่ะหรือว่าเอาไปเป็นของชำร่วยเอาไปแจกในงานแทนการโปรยทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานใช่เป็นรูปแบบการใช้งานแต่ส่วนใหญ่ก็จะออเดอร์รูปแบบนี้แหละใช่เราคิดจะทำรูปแบบอะไรเพิ่มอีกไหมคุณมดก็ตอนนี้ก็มีที่มีเพิ่มเข้ามาล่าสุดก็เป็นตัวลูกไก่ตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาแต่อนาคตก็คือว่าจะ
สร้างแบบใหม่ๆเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะได้มีช่องทางให้ลูกค้าเลือกหลายรูปแบบใช่ค่ะนะคะตอนนี้ซึ่งเราจำหน่ายอยู่ในออนไลน์ใช่ใช่ค่ะอนาคตวางแผนการขายของเรายังไงต่อก็ถ้าอนาคตก็คือจะมีหน้าร้านค่ะเพื่อที่เราจะขายนอกจากตัวนี้เราก็จะขายเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นลิปบิ้นกรรไกรอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาอยากจะมาดูที่ร้านค่ะอยากดูสินค้าจริงอยากมาซื้อด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอยากเห็นวิธีการพับใช่อยากเห็นวิธีการพับใช่ใช่ค่ะเร็วๆนี้ไหมมดหน้าร้านก็น่าจะอีกสักพักนึงเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมดเพิ่งเริ่มต้นไม่นานไม่นานมากถือว่ายังใหม่มากเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ถึง1ปีดีใช่ค่ะใครสนใจเข้าไปดูฝากไว้เลยค่ะที่ไหนดีคะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ดอกไม้ใบบุญเหรียญโปรยทานนะคะหรือว่าติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ087084-4439ค่ะเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้เลยแล้วก็โทรสอบถามได้โทรสอบถามได้ค่ะนะคะวันนี้ดีใจมาเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวมากเลยนะใช่เริ่มจากการทำเป็นเหมือนงานอดิเรกระหว่างเวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะกลายมาเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ก็คือทางครอบครัวก็ทำกันเป็นเหมือนก็เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเสาร์อาทิตย์เราสามารถมานั่งทำแล้วก็นั่งคุยกันเหมือนมีเวลาให้กันมากขึ้นด้วยเห็นไหมมันได้ผลในเรื่องครอบครัวด้วยนะใช่ค่ะเห็นไหมคะไม่น่าเชื่อเลยเนาะธุรกิจเล็กๆเล็กๆซึ่งเกิดจากไอเดียความบังเอิญด้วยนะจริงๆว่าที่บ้านเรามีงานบุญบ่อยใช่ไหมคะชอบทำกันอ่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะก๊อตและคุณจุ๊บแจงพาคุณผู้ชมไปร้านทวิสในโครงการซีนสเปซตรงทองหล่อนี่เองค่ะจะเป็นเมนูเด็ดอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาชิมค่ะ